ก็ด้วยความที่ว่าช่วงนี้นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาไม่มีแข่งนะครับเพราะว่าช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยมันเป็นพักเบรกทีมชาตินะครับพวกนักเตะเนี่ยเขาก็จะไปเตะพวกทีมชาติกันนะครับมันเลยทำให้ทีมที่ผมจะเชียร์เนี่ยเขาก็เลยไม่ได้เตะกันนะครับพูดง่ายๆก็คือผมเนี่ยไม่มีบอลดูในวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นี่เองนะครับก็เลยคิดว่าแบบหาอะไรมาแทนการดูบอลนะครับก็เลยกะว่าจะเอาเกมฟุตบอลมาเล่นดูนะครับแต่ด้วยความที่ว่าถ้าเกิดว่าเอาเกมบอลแบบปกติมาเล่นเลยเนี่ยเดี๋ยวคนดูช่องเรามันจะไม่รู้เรื่องกันนะครับแล้วก็ผมกลัวมันอาจจะหลุดทีมช่องเราไปหน่อยนึงนะครับก็เลยเอาเกมนี้มาเล่นแทนครับเกมนี้มีชื่อว่า Venus Eleven Vivido เอ้ยมันญี่ปุ่นเขาพูดอย่างนั้นนะก็จริงๆเนี่ยตัวเกมนี้เนี่ยเคยมีเซิร์ฟโกลบอลด้วยนะครับแล้วผมก็เคยเล่นในเซิร์ฟโกลบอลด้วยแล้วก็ค่อนข้างชอบมากด้วยนะครับเล่นจนตัวเลเวลผมเนี่ยประมาณ30กว่าได้นะครับแต่ด้วยความที่ว่าตัวเกมนี้เนี่ยมันไม่ค่อยได้รับความนิยมนะครับอาจจะด้วยความที่ว่ามันอาจจะเข้าไม่ถึงตัวผู้เล่นมากพอหรือเปล่าหรือยังไงนี่แหละนะครับทำให้ตัวของเซิร์ฟโกลบอลเนี่ยได้ปิดไปนะครับซึ่งผมก็ค่อนข้างเสียดายนะครับเพราะว่าอุตส่าห์มีเซิร์ฟโกลบอลอ่ะแล้วเซิร์ฟโกลบอลก็จะเป็นภาษาอังกฤษเนาะซึ่งมันเข้าใจง่ายกว่าภาษาญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าตัวผมเนี่ยอ่านภาษาญี่ปุ่นไม่ออกนะก็เดี๋ยวจะอธิบายหน่อยๆแล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรยังไงบ้างนะตรงแถบนี้นะครับผมก็จะมีชื่อของเรานะครับแล้วก็มีเลเวลบอกเลเวลเราเนี่ยว่าเลเวลเราเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วก็มีสเตมิน่าด้วยนะครับว่าสเตมิน่าตัวนี้ก็เหมือนพวกเกมทั่วๆไปแหละก็คือเอาไว้ใช้เวลาลงแข่งขันก็จะต้องใช้ค่าสเตมิน่าตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีเงินนะครับเงินนี่เขาจะเอาไว้ใช้อัพพวกอัพนู่นนี่คือผมจำไม่ได้ว่ามันเอาไว้ใช้อัพอะไรได้บ้างนะครับแล้วมันก็จะมีเอาไว้ไปซื้อของในร้านค้าได้ด้วยนะครับส่วนเพชรนี่ก็ไม่ต้องพูดอะไรมากก็น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วว่าเอาไว้ใช้ในการสุ่มกาชานั่นเองนะครับพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าเราไปสุ่มกาชากันดูก่อนเลยดีกว่าผมเกือบลืมบอกไปว่าไอ้เกมตัวนี้เนี่ยมันไม่ต้องใช้ VPN นะครับแค่เราเนี่ยไปโหลดจากในไอ้แอปที่มันชื่อ Google App หรืออะไรสักอย่างที่มันเป็น QWO อ่ะมันก็สามารถเล่นได้แล้วนะครับพอโหลดมาแล้วก็ติดตั้ง APK อ่ะแต่ประเด็นคือปัญหาของเกมนี้มันจะมีอยู่แค่อย่างเดียวนะครับคือเราต้องเปลี่ยนภาษาของโทรศัพท์เราเนี่ยให้เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับมันถึงจะเล่นได้หรือว่ามันเป็นแค่โทรศัพท์ผมเครื่องเดียววะเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเข้าเกมแล้วมันหน้าจอดำอ่ะให้คุณเปลี่ยนภาษาของเครื่องโทรศัพท์คุณเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับถ้าเกิดว่าคิดจะโหลดเกมนี้มาเล่นเนี่ยก็ตอนแรกผมว่ากะจะสุ่มพวกตู้พวกนี้แหละนะครับเพราะว่าผมอยากได้ไอ้น้องคนเนี้ยน้องที่ชื่อเมอีเนี่ยเห็นไหมน้องฝั่งซ้ายสุดเนี่ยน่ารักนะครับแต่ด้วยความที่ว่าไอ้ตู้นี้เนี่ยมันเป็นตู้ที่ต้องใช้เพชรเติมเอานะครับก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วกันนะครับรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะมีตู้กาชาหลายตู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมจะขอสุ่มตู้นี้แล้วกันนะผมอยากได้มิโคโตะป่ะมิโคโตะโอเคตู้นี้เนี่ยใช้4,000เพชรนะครับจะสุ่มได้ทั้งหมด11ครั้งเนาะแล้วพอเดี๋ยวสุ่มอันนี้เสร็จเนี่ยเราจะไปสุ่มฟรีกันนะครับเห็นไอ้ตั๋วสีรุ้งๆนี่ไหมมันเอาไว้สุ่มฟรีนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับสุ่มอันนี้ก่อนสักโลหนึ่งเนาะสักโลหนึ่งเพราะมีอยู่แค่9,000เพชรเองนะครับไปโอ้โหทำไมผมรู้สึกว่าผมจะเกลือวะเนี่ยที่เช็คเวลาเมื่อกี้นี่ไม่ใช่อะไรนะครับผมเช็คว่าผมอัดอยู่หรือเปล่า มันทำไมมันดูทรงมันจะเกลือวะโอ้โหสวยโลนครับ เฮ้ยก็เรียกได้ว่ามีนักเตะใหม่โผล่มานะครับแต่ว่ามันไม่มีตัวแบบเป็นสีทองโผล่มาเลยวะปกติถ้าเป็นสีทองมันจะเป็น
พวก5 ดาว4 ดาวอะไรอย่างนี้นะครับเออแต่มันไม่โผล่มาเลยอ่ะเดี๋ยวต้องไปลุ้นของฟรีเอาแล้วมั้งเนี่ยก็ตัวไอ้ตัวลุ้นฟรีเนี่ยนะครับมันจะใช้กับตู้นี้นะผมจะขอใช้สัก10 ใบแล้วกันนะครับผมไม่ชัวร์นะว่ามันการันตีหรือเปล่าว่าจะได้4 ดาวชัวร์ๆเลยอะแสดงว่าไม่การันตีแน่เลยวะเอ้าเดี๋ยวน้ำเสร็จอ้าวเอ๊แต่ว่าคนนี้ผมรู้สึกว่าผมจะได้แล้วนะถ้าได้ตัวซ้ำมามันจะขึ้นเป็นบวกค่าไอ้ R point อะไรนี่นะครับมันน่าจะย่อมาจาก rarity point นะมาคนที่สองครับโอ้โหอันนี้ก็เคยได้ไปแล้วเหมือนกันเหรอเนี่ยไอ้สุ่มแบบนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสได้สกินของตัวละครด้วยนะครับซึ่งตัวนักเตะอ่ะเออซึ่งมันน่าจะไม่มีแฮะ อันนี้คนที่สามแล้วนะมาคนที่สี่ครับขอที่เถอะขออะไรวะเนี่ยกูขอได้อะไรบ้างเนี่ยฮะอายาอัญญะเหรอ มันจะไม่มีอะไรดีเลยใช่ไหมวันนี้เนี่ยวันนี้น่าจะรอบที่สี่เอ้ยรอบที่ห้าแล้วนะครับรอบที่ห้าแล้วเฮ้ยคนนี้ผมชอบนะเนี่ยคนนี้ชื่ออะไรวะเนี่ยชื่ออ่านว่ายังไงวะอูมีตัวอูเอะตั้ง3 ตัวคืออะไรวะเนี่ยคนที่หกแล้วครับเฮ้ยมันจะไม่มีสีทองออกมาเลยเหรอวะคนนี้ชื่อยูริเหรออ๋อคนนี้ก็เคยได้อีกแล้วเหมือนกันนะเนี่ยครับคนที่7ครับไม่รู้ว่าจะเป็นคนใหม่หรือเปล่านะผมอยากได้นักเตะใหม่เหมือนกันนะเนี่ยทำไมมันมีแต่คนที่ผมได้แล้ววะคือยังไงเนี่ยฮะมันคือยังไงกันครับเนี่ยโอเครอบที่8ครับอัญญาอีกแล้วเหรออะไรวะเนี่ยคืออะไรครับมาคนรอบสุดท้ายแล้วครับจะได้คนใหม่หรือเปล่าถามจริงเถอะโอ้โหนี่ชื่อเป็นตัวละครโคตรดังสมัยก่อนแล้วเนี่ยฮารุฮิเอ๊ะใช่ป่ะกูจำถูกป่ะเนี่ยฮารุฮิโอเคคนสุดท้ายแล้วครับน่าจะเกลือขนาดแท้นะถ้ารอบนี้ไม่ออกคนใหม่มาสักคนเลยเนี่ยหรือว่าตู้นี้มันการันตีว่าจะไม่ได้คนตัวเฮ้ยนี่ไงคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยคางูยะเหรอคางูยะแต่ไปเขียนด้วยคาตาคานะ What the fuck เอออย่างน้อยก็ยังดีที่ได้คนใหม่มาถึงจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะก็ตามแต่โอเคครับก็เดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูระบบอื่นกันบ้างดีกว่าเป็นระบบจัดทีมแล้วกันเนาะเพราะว่าเผื่อแบบเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราได้นักเตะที่เราอยากใช้มาเนี่ยแล้วเราอยากเอามาลงเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับให้กดเข้ามาที่คำว่าเมนูนะเออแบบนี้นะแล้วก็กดเข้ามาที่คำว่าทีมนะครับแล้วก็มันจะมีไอ้ตรงรูปตรงนี้นะครับที่เป็นเหมือนแผนการเล่นอะไรอย่างนี้นะให้กดเข้ามานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นทีมที่ผมจัดอยู่นะแล้วก็จะมีให้เลือกทั้งหมด8 แผนนะครับไอ้แผนผมจัดเอาไว้เนี่ยมีแค่2 แผนเองมั้งเนี่ยมีแค่แผน 1กับแผน 2แผน 3จัดยังอ้าวจัดแล้วเหรอโอเคทั้งหมดแสดงว่ามีทั้งหมด3 แผนนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูกันในอันนี้แล้วกันอันนี้มันจะเป็นเซตที่ตัวเกมเนี่ยเขาให้มาตั้งแต่แรกเลยนะครับซึ่งเวลาเราจัดเนี่ยก็ให้กดตรงนี้นะครับคําตรงนี้ตัวเหลืองแล้วก็รูปที่เป็นรูปนักเตะนี่นะครับมันจะขึ้นมาเป็นตัวของตัวนักเตะที่เราสุ่มได้เนาะคนนี้ก็คือคางุยะใช่ไหมที่เพิ่งได้มานะครับจะเล่นเป็นเหมือน
กองหน้าตัวขวาอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าได้ด้วยนะแต่เดี๋ยวขอดูสกิลก่อนนะครับว่าเป็นสกิลอ๋อสกิลเป็นสกิลเลี้ยงนะครับน่าจะเล่นปีกได้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าจะเอาเข้าทีมเนี่ยก็ง่ายๆเลยนะครับกดแตะที่ตัวละครที่เราต้องการเอาเข้านะครับอย่างตอนนี้เนี่ยผมอยากเอาคางุยะเข้าเนี่ยก็กดแล้วก็เอาใส่เข้ามาเลยแทนคนนี้ถ้าดูไม่ทันนะครับเอาอีกสักคนหนึ่งแล้วกันผมสนใจคนนี้มากวาคาบะเนี่ยรู้สึกน่ารักดีจังแฮะเป็นกองหลังนะครับเอามาลงแทนนี่เลยหรือถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเอาตัวจากด้านนอกเนี่ยมาเปลี่ยนนะครับอยากสลับตำแหน่งภายในตัวตรงนี้แทนอย่างเดียวเนี่ยนะครับให้กดตรงนี้นะแล้วก็จะสลับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในนี้ได้นะครับสลับไปสลับมาอย่างนี้ได้นะถ้าเอาออกเนี่ยมันจะสลับไปสลับมาจากในตำแหน่งในตรงแผนเนี่ยไม่ได้นะครับมันจะสลับได้แค่ตัวในแผนกับตัวด้านนอกอย่างเดียวนะแล้วมันก็จะมีให้เลือกฟอร์เมชันได้ด้วยนะครับว่าเราจะใช้แผนไหนเนาะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนมาใช้เป็นแผน3-4-3แล้วกันเนาะมันจะได้เข้ากับนักเตะที่เราได้มาใหม่ด้วยนะเรามาเล่นทางนี้แทนอุ้ยลืมอันนี้ก็คือถ้าเกิดว่าสมมุติผมจัดทีมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดออกเนาะไอ้ตรงแผนตรงเมื่อกี้นี้เนี่ยมันก็จะถือว่าเซฟให้เราแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปลงแข่งกันเนาะลองใช้เป็นไอ้ทีมที่เราจัดมาดูเมื่อกี้นี้นะครับว่ามันจะเวิร์กไหมจะได้ไปดูระบบการเล่นด้วยเลยนะครับว่าการเล่นเกมนี้มันเล่นยังไงเนาะก็อันนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนด่านเนื้อเรื่องด้วยนะครับซึ่งผมก็ยังเคลียร์ไม่เสร็จนะแล้วก็เดี๋ยวมาเล่นให้ดูเลยแล้วกันนะครับซึ่งมันจะเป็นการเล่นกับบอทนะเกมนี้มันน่าจะไม่มีเล่นกับคนมั้งก็กดเล่นไปนะมันก็จะมีให้เราเลือกด้วยนะครับว่าเราจะเอาเพื่อนคนไหนมาช่วยเราได้บ้างนะครับผมจะขอเลือกคนแรกเลยแล้วกันนะว่าเป็นกองหน้านะจะเอามาแล้วก็สามารถเปลี่ยนแผนได้เมื่อกี้เราเซตไว้ที่แผน4เนาะเอานี่ออกตรงนี้เองเนี่ยจริงๆก็เหมือนจะขยับแผนได้นะครับอยากจะเปลี่ยนก่อนเข้าเล่นเนี่ยก็ได้นะครับผมถ้าพอใจแล้วก็กดเล่นไปเลยตรงนี้มันก็จะเป็นให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกบังคับเองนะครับหรือว่าจะเลือกให้มันออโต้ให้นะครับแต่ว่าจะขอเป็นเล่นเองแล้วกันนะครับก็ให้กดทางด้านซ้ายนะครับผมเขียนว่าแมนนวลเลยเนี่ยตรงจุดนี้นะครับมันจะมีให้เราเลือกว่าใครจะเป็นกัปตันด้วยนะผมไม่ชัวร์ว่าการเลือกกัปตันเนี่ยมันมีผลอะไรยังไงเหมือนกันนะครับเลือกเป็นน้องจูสึแล้วกันโอเคนะครับอันนี้น่าจะเริ่มของจริงแล้วเมื่อกี้ผมเผลอพูดไปว่าเริ่มไปเลยแต่ยังไม่เริ่มนะแล้วกัปตันก็จะมาพูดปลุกกำลังใจให้นะครับไม่รู้ว่าพูดอะไรเหมือนกันพอเริ่มเล่นเนี่ยมันก็จะมีการเขียนนะครับแต่เมื่อกี้มันโหลดไม่ทันนะด้วยความที่เน็ตกากนะครับก็จะมาดูตรงหน้าจอตรงนี้กันนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะมันก็จะมีทั้งตัวบอกเวลานะครับว่าตอนนี้เนี่ยเกมกำลังดำเนินไปกี่นาทีแล้วนะครับแล้วก็มีบอกค่าสเตตัสต่างๆของตัวผู้เล่นนะครับไอ้ตรงที่มันมี700/700เนี่ยก็คือค่าสเตมินาของตัวผู้เล่นนะครับผมซึ่งมันจะเอาไว้ใช้ในการไม่ว่าจะเป็นการจ่ายบอลการส่งบอลนะครับแล้วก็การเลี้ยงบอลนะครับก็ต้องใช้ไอ้ค่าสเตมินาตัวนี้นะส่วนตรงนี้นะครับมันเขียนว่าเกมสปีดนะครับผมก็คือการปรับความเร็วของเกมนั่นเองก็จะปรับให้เร็ว3ขีดก็คือเร็วสูงสุดนะครับ1ขีดก็คือปกติแล้วก็2ขีดมันคือเร็วแบบพอดีนะครับผมจะขอใช้2ขีดแล้วกันเนาะส่วนไอ้ตรงข้างบนนี้สูงสุดเนี่ยที่มีผู้หญิง2คนเนี่ยไม่ต้องไปสนใจอะไรนะครับเพราะมันเป็นเหมือนแบบคำบรรยายเฉยๆนะครับผมอารมณ์เหมือนนักพากย์บอลนะผมจะขอส่งขึ้นหลังก่อนแล้วกันนะครับให้พวกกองกลางมันเติมขึ้นไปก่อนเราก็จะเห็นได้ว่านะครับพอเราส่งบอลเนี่ยเวลาเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือตัวผู้เล่นของฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะมา
แย่งบอลเรานะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยมันมีสกิลเลี้ยงหลบด้วยนะแต่ว่าผมจะขอส่งคืนหลังต่อครับก็เรียกได้ว่าส่งคืนมาถึงน้องวาคาบะเลยนะครับโอเคมาสาวแว่นที่มีชื่อว่ายูนะนะครับผมโอเคแล้วเราจะจ่ายไปให้กองหน้าเลยนะครับผมว่าน่าจะได้ยิงแน่นอนจังหวะนี้มันมีท่ายิงแบบพิเศษด้วยนะแล้วก็มีท่ายิงแบบไดเรกแบบปกตินะครับถามว่าไอ้ท่ายิงแบบไดเรกคืออะไรนะครับมันคือท่ายิงแบบถ้าเกิดว่าพูดภาษาฟุตบอลเขาจะเรียกว่าการยิงแบบวอลเลย์นะครับหรือถ้าเกิดว่าถ้าเป็นศัพท์บ้านๆบางทีเขาจะเรียกว่าลูกยิงตามน้ํานะครับถ้ากดไอ้ด้านล่างเนี่ยที่เป็นสีชมพูนะครับมันจะคือการยิงแบบปกติเนาะเป็นการยิงไดเรกแบบปกติแต่ถ้าเกิดว่าเป็นด้านบนเนี่ยมันจะเป็นการใช้สกิลนะครับซึ่งเดี๋ยวใช้สกิลให้ดูแล้วกันเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวยืมเพื่อนมานะครับหรือจริงๆมันมีอีกตรงนึงก็คือกดเพื่อรับบอลแล้วเอามายิงปกติได้ด้วยเหมือนกันนะเอ้าไม่เข้าเฉยเลยครับ อะไรวะเนี่ยโถเอ้ยโกมันอุตส่าห์เซฟไม่อยู่แล้วอะแต่ว่าโอเคโอเคยังแย่งบอลกลับคืนมาได้ครับยังโกเซฟไม่อยู่แต่ว่าเสาช่วยชีวิตว่ะสุดจัดโอเคเดี๋ยวลองใช้สกิลเลี้ยงให้ดูด้วยนะครับเป็นสกิลดริบเบิลคือเอาจริงๆบางตัวเนี่ยมันจะมีสกินนะครับผมถ้าเกิดว่ามีสกินเนี่ยนะมันจะบางตัวมันจะมีเอฟเฟกต์เวลาใช้สกิลด้วยนะเท่เท่บางตัวก็เท่นะครับบางตัวก็อาจจะแบบดูตลกไปเลยก็มีนะครับอันนี้ผมก็จะขอเลี้ยงหลบแล้วกันนะแล้วเดี๋ยววิ่งไต่ริมเส้นไปแล้วเดี๋ยวจ่ายเข้ามาให้ไอตัวกองหน้าเอาแต่กองหน้ามันไม่เติมขึ้นมาทำไมวะเติมขึ้นมาละมันยิงตรงนี้ได้ด้วยเหรอวะลองยิงตรงนี้ดูไหมมันจะเข้าไหมวะเฮ้ยแต่คางูยะสตีมิน่าโคตรน้อยเลยเฮ้ยเสาบวก10ไอ้เนี่ย What the fuck เอาแต่เรายังแย่งกลับคืนมาได้อยู่ครับเป็นสาระครับสาระแย่งคืนมาให้เราได้เรายังไงดีจ่ายให้ตัวนี้แล้วกันตัวความหวังเราครับแล้วตัวนี้ทำไมมันเล่นเป็นอะไรทำไมมันมีท่าแย่งวะเอาอีกสักรอบอีกสักรอบอีกเสานี่มันก็จะเกินไปแล้วไอ้เหี้ยแม่งยิง2 รอบไม่เข้าให้ไม่ได้อย่างงี้สิมีตะข่ายขาดด้วยนะเพราะเมื่อกี้ใช้ท่าไม่ตายไงเหี้ยแม่งยิงตนโกฝนของข้ามเหนื่อยเน็ตหลุดอีกแล้วอะซบจริงมามันกลับมาต่อได้แล้วนะครับโอเคพอยิงเข้าเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะได้เขี่ยนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะบุกเราละผมจะเลือกไม่เข้าไปแย่งบอลนะครับปล่อยให้เขาผ่านไปเลยนี่เพราะว่าผมจะทำอย่างเงี้ยผมจะใช้ท่าไม่ตายในการแย่งบอลให้ทุกคนดูครับนี่สไลด์เลยอย่างเท่โอเคเราจ่ายไปให้ตัวกลางแล้วกันตัวความหวังยืมเพื่อนมานะครับนี่ใช้สกิลอีกแล้วหัวแทบแตกอะเมื่อกี้นี่2-0แล้วครับปล่อยปล่อยปล่อยมันน่าจะหมดเวลาแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้41ละเนี่ยขึ้น45ละเดี๋ยวมันจะหมดเวลาแล้วนะครับปล่อยให้หมดเวลาไปแล้วกันเราไม่ยุ่งนะครับเราไม่ยุ่ง
ถ้าเกิดว่าเรากดไม่ยุ่งกับไม่แย่งบอลไม่อะไรตัวฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะไม่เสียค่าสเตมินานะครับอันนี้เนี่ยมันขึ้นมาให้เราแบบว่าเราจะไปแก้แผนแก้อะไรไหมนะเออเข้ามาดูหน่อยแล้วกันทำไมเอาน้องเอาคนนี้ออกแล้วกันนะครับเอาคงยะออกเอาเป็นเดี๋ยวดูก่อนคนนี้มีท่ายิงหรือเปล่าวะเอากดผิดน้องเรโกะคาเคียวอินเรโกะเอ้ยคนนี้ก็มีท่ายิงครับแต่ว่าท่ายิงเป็นท่ายิงไดเรกอีกแล้วเหมือนกันวะทำไมไม่มีท่ายิงแบบนี้วะมันกดย้อนได้ไหมเนี่ยลืมท่ายิงปกติอันนี้ยิงปกติหรือเปล่าดูสิเอาแบบยิงปกติมาให้ทุกคนดูบ้างเดี๋ยวนะนี่ ไอตัวยืมเพื่อนมานี่ก็คนเดียวกับคนนี้เหรอเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยโอเคไปต่อครึ่งหลังกันครับก็มันจะเปลี่ยนฝั่งบุกนะครับเหมือนฟุตบอลของจริงเลยแล้วก็ครึ่งแรกเนี่ยเราเริ่มเขี่ยก่อนนะครับครึ่งหลังก็จะกลายเป็นฝั่งตรงข้ามเริ่มเขี่ยแทนนะเหมือนเดิมครับเราจะไม่ให้กองหน้าเราเนี่ยเสียสเตมินาเยอะเนาะเพื่อเอาไว้ยิงประตูนั่นเองนะครับปล่อยไปก่อนไปไว้ก่อนเดี๋ยวคงจ่ายติดเองแหละเชื่อผมดิอ้าวไม่ติดเหรอไม่ได้งั้นก็ต้องเอาคืนมาแล้วซาระต้องเอาคืนมาซาระเอาคืนมาซาระเอ้าไม่แย่งไม่ได้ด้วยโหแม่งจ่ายบอลจ่ายไปจ่ายมาปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อน กูจะได้บอลคืนมาไหมเนี่ยไหนยูนะมีสกิลอะไรบ้างยูนะไม่มีสกิลอะไรเลยเหรอเฮ้ยมีสกิลแย่งอยู่ยูนะโอเคงั้นให้ยูนะแย่งคืนมาให้เราครับแย่งได้ไหมเนี่ยโอเคสวยยูนะอุ้ยมันตามมาป่ะผมว่าเราเลี้ยงหนีได้ครับเดี๋ยวให้ยูนะเลี้ยงไปก่อนนะโอเคจ่ายมาให้คังยะเดี๋ยวผมเอาลูกยิงแบบปกติไปดูให้ยิงให้ดูแล้วกันนะครับเป็นลูกยิงแบบปกติเนาะไปคังยะวิ่งเอียงไปลูกคังยะเอียงโอ้โหโคตรโล่งยังอีกเอาโดนคนเข้ามาสกัดครับเดี๋ยวหลบได้ไหมสวยรอบนี้ลองยิงแบบปกติดูแล้วกันนะครับไม่ต้องใช้สกิลจะเข้าไม่เอ่ยยิงไกลด้วยนะยิงนอกกรอบด้วยนะครับเนี่ยจะบอกแล้วชนเสาอีกแล้วอ่ะเฮ้ยเข้าว่ะสวยจัดสวยเลยว่ามันก็เหมือนเดิมหรือเปล่าวะเนี่ยมาเดี๋ยวเราปั้นคังมิยะอีกสักลูกจะทันไหมเนี่ยนาที35แล้วจะทันไหมนะไม่กดสกัดไว้เลยมันน่าจะกดส่งนะครับสวยโคตบะยืมเพื่อนมาโคตบะโคตบะโอเคคืนไปกองให้กองกลางก่อนว่ารู้ดูผมจัดทีมมาผมไม่ได้เลือกตัวจ่ายไว้เลยอะชิบหายละเวลาจะหมดแล้วด้วยกูคืนหลังเฉยเลยมันจะทันไหมล่ะเนี่ยเฮ้ยผมว่ามันไม่ทันแน่เลยแม่งปั้นให้คังมุยะอีกลูกหนึ่งไม่ได้โอ้โหเอ้ยอุตส่าห์จะโชว์สกิลคังมุยะแท้ๆแม่งเวลาหมดก่อนแน่เลยครับไม่ทันอ่ะทันไหมอ่ะไม่ทันแน่ๆเลยโอ้รู้งี้ผมกดยิงใช้แบบ
แบบใช้สกิลไปสักก็ดีปะโถเอ้ยครั้งนี้กูไม่ได้โชว์ของเลย คือจริงๆเมื่อกี้นี่มันมีเนื้อเรื่องด้วยนะครับแต่ผมตัดออกว่าด้วยความที่มันแปลไม่ได้ผมแปลไม่ได้นะครับเออพอจบการแข่งขันมันก็จะได้พวกเงินพวกอะไรมานะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าแข่งครั้งแรกของวันนะครับเราลงแข่งครั้งแรกของวันเนี่ยมันจะทุกอย่างมันจะคูณ2นะครับแต่อันนี้ผมแข่งมาก่อนแล้วนะทำไมคางูยะได้มีผีวะเออแปลกแฮะอ๋อสงสัยแอซซิสสองลูกมั้งผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะมันเกี่ยวกับการแอซซิสหรือเปล่าวะมันก็จะเอ็กพีด้วยนะเวลานักเตะเราลงเล่นนะครับคนที่ไม่หลงก็ยังได้อะเออคนที่เป็นแค่ตัวสำรองเฉยๆอะจริงๆมันก็จะมีพวกเหมือนเป็นแบบภารกิจให้เราทำด้วยนะครับแบบลงเล่นกี่ครั้งต่อวันมีไปซื้อของอะไรอย่างนี้ให้ไปซื้อของในร้านค้าอะไรอย่างนี้นะครับมันก็จะได้เป็นการทำภารกิจนะครับรวมถึงการสุ่มก็จะนับเป็นภารกิจด้วยเหรอเดี๋ยวอันนี้มันใช่เหรอมีบอกว่าให้ยืมเพื่อนหนึ่งให้ยืมเพื่อนมาเล่นหนึ่งครั้งด้วยนะครับแต่อันเมื่อกี้มันไม่ใช่เพื่อนผมนะเออก็เลยไม่ถือว่าเสร็จภารกิจนะครับโอเคตัวระบบเกมมันก็จะประมาณนี้นะครับอัดคลิปมายาวมากด้วยความที่ทั้งเน็ตกากด้วยแล้วก็ตัวของเกมนี้มันเป็นเกมเซิร์ฟญี่ปุ่นนะครับโหลดโคตรนานนะครับผมก็น่าจะประมาณนี้แหละเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับจริงๆมันผมอยากให้ดูเรื่องหนึ่งด้วยนะคือเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูตัวละครอ่ะเกมนี้ไม่ธรรมดานะเว้ยเออแค่ไอ้ที่ผมจะสุ่มหาไอ้น้องชื่ออะไรวะเมื่อกี้มิโคโตะหรืออะไรเปล่าตอนต้นคลิปอ่ะนั่นก็สุดจัดเหมือนกันนะนี่ก็สุดจัดเหมือนกันนะครับ เกมนี้ไม่แพ้อสูเรนนะเว้ยผมบอกไว้ก่อนตามนั้นครับก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ทำคลิปตัวเกมนี้ออกมาอีกไหมนะครับด้วยความที่ว่าเมมโทรศัพท์ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วไอ้ตัวเกมนี้เนี่ยผมโหลดมาเล่นขั้นเวลาเฉยๆเพราะว่ามันไม่มีบอลดูจริงๆแล้วผมก็นึกถึงเกมนี้ขึ้นมานะครับด้วยความที่มันเป็นเกมฟุตบอลเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีแต่สาวๆเต็มไปหมดเลยนะครับเออถือว่าถูกจริตผมนะสำหรับเกมนี้ถ้าใครชอบยังไงก็ลองโหลดมาเล่นดูได้นะครับโหลดกูแอปมาแล้วก็เซิร์ชชื่อ Venus Eleven เนี่ยแล้วก็มันก็จะเจอนะครับเซิร์ฟญี่ปุ่นเนาะมีแต่เซิร์ฟญี่ปุ่นแหละแต่เห็นมันมีเซิร์ฟจีนด้วยแต่ว่าผมว่าเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นนี่แหละนะครับง่ายสุดละก็ถ้ายังไงก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ถ้าเกิดว่ามันดูไม่ค่อยรู้เรื่องยังไงเนี่ยก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับไปละบ๊ายบาย